Gym Legends.ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำซี่โครงหมูอบน้ำผึ้งกันนะคะเพื่อนสูตรนี้ง่ายๆหมักแล้วอบได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถใช้เตาย่างได้นะคะเพื่อนเตาย่างเตาถ่านนะคะเพื่อนใช้ไฟอ่อนๆย่างไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะสุกเหมือนเราใช้เตาอบนะคะเพื่อนถ้าเราใช้เตาถ่านนะคะก็ใช้ขี้เถ้ากรบนะคะอย่าให้ไฟแรงเกินไปนะคะค่อยๆย่างไปแต่อันนี้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่ต่างแดนเนาะเราใช้เตาอบนะคะเพื่อนแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีเตาอบก็จะสะดวกง่ายมากขึ้นนะคะไม่ต้องก่อเตานะคะนี่นะคะวัตถุดิบก็มีดังนี้นะคะโอเคนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อหมูชิ้นนี้นะคะเพื่อนเป็นหมูซี่โครงหมูนะคะเพื่อนแล้วก็มี3ชั้นติดอยู่ด้วยนะคะแต่ไม่มีหนังนะคะของที่ฝรั่งเศสจะไม่มีหนังนะคะเพื่อนเขาจะแล่หนังออกก็จะมีชั้น3ชั้นแล้วก็เป็นซี่โครงนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้มีดบ้างก่อนนะคะเพื่อนบ้างตรงส่วนที่เป็นซี่โครงตรงนี้นะคะเพื่อนบ้างออกก่อนนะคะให้เขาเวลาเราย่างใช่ไหมคะเขาจะได้ซอสนะคะซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะง่ายๆเพราะว่าเราใช้วิธีการหมักไม่นานนะคะเพื่อนสูตรของเราคือหมักแล้วอบหรือย่างได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาอบนานนะคะเพื่อนขออภัยเราไม่ต้องเสียเวลาหมักนานนะคะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะเพื่อนโอเคนะคะหลังจากที่เราบ้างเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการโรยเกลือลงไปเลยนะคะเพื่อนโรยให้เข้าลงไปในร่องที่เราบ้างด้วยนะคะโรยเกลือลงไปนะคะทาเกลืออย่าโรยเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินนะคะเพื่อนก็เอาแค่ประมาณพอดีนะคะโรยให้ทั่วทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะเพื่อนแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยอันนี้เราใช้เป็นตัวรวมนะคะมีพริกไทยดำแล้วก็มีเมล็ดผักชีนะคะเพื่อนตัวนี้นะคะใครไม่มีแบบนี้ก็ตำเอาก็ได้นะคะตำเอาพริกไทยเมล็ดผักชีเครื่องเทศตัวนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะเลือกใช้ตามชอบได้เลยเพราะว่าใครชอบกลิ่นไหนผักแต่ตัวนี้ค่ะพริกไทยที่มีหลายๆอย่างรวมๆกันนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะแต่ของเราใช้เป็นตัวนี้นะอย่างที่เราบอกมีพริกไทยดำพริกไทยขาวแล้วก็มีเมล็ดผักชีนะคะเพื่อนเราก็จะกลับด้านนะคะกลับด้านเราก็ทาเกลือเหมือนเดิมนะคะเพื่อนอันนี้เราทำแบบสไตล์ฝรั่งนะคะเราจะไม่ตำกระเทียมพริกไทยใส่นะคะเพื่อนแต่รับรองได้ว่าอร่อยค่ะเพื่อนกรอบนอกนุ่มในนะคะสูตรนี้เดี๋ยวจะหอมอร่อยมากๆค่ะโอเคนะคะอันนี้เราก็ใส่เกลือพริกไทยไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำซอสนะคะแล้วเราจะหมักอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเราก็จะใช้ปาปริก้านะคะใส่ปาปริก้าเพิ่มสีสันนะคะเพื่อนให้ตัวเนื้อหมูเราสีสันสวยงามนะคะผงปาปริก้านะคะก็จะไม่เผ็ดนะคะใส่ลงไปเราจะไม่ใส่สีผสมอาหารนะคะเพื่อนใส่ให้เกิดสีสวยงามนะคะแล้วก็เราจะตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะถ้าใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ใช้น้ำมันพืชนะคะเพื่อนผสมลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทาที่ตัวเนื้อหมูตัวนี้นะคะเพื่อนคือเราจะผสมไว้แบบนี้ก่อนจะได้ทาง่ายๆนะคะเพื่อนใส่น้ำมันไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาหมักทาไว้นะคะใช่ค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาทาหมักลงไปเลยแต่ตัวน้ำผึ้งเดี๋ยวเราจะทำซอสอีกทีนึงนะคะเพื่อนตัวซอสน้ำผึ้งนะคะอั
อันนี้เราทาตัวนี้ไปก่อนให้สีสันสวยงามพร้อมกับน้ำมันมะกอกนะคะให้เขาไม่แห้งนะคะเพื่อน้ำมันมะกอกจะช่วยให้เนื้อหมูของเราไม่แห้งนะคะไม่แห้งเกรียมมากเกินไปนะคะเวลาอบแล้วก็จะได้ชุ่มฉ่ำนะคะเพื่อนไม่แห้งไหมนะคะเพื่อนทาน้ำมันมะกอกไปด้วยนะคะทาทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะคะเพื่อนสีสันก็จะสวยงามค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะข้างๆก็ทาด้วยนะคะเพื่อนทาข้างๆไปด้วยให้เรียบร้อยเพื่อนจากนั้นเรามาทำตัวซอสน้ำผึ้งที่จะเอาไว้ทากันเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งแท้นะคะเพื่อนเป็นตัวซอสที่จะทาลงไปในตัวซี่โครงหมูนะคะเพื่อนสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราจะผสมกับน้ำมันมะกอกอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อนเพื่อให้เขาไม่หนืดเกินไปนะคะเพื่อนเพราะว่าตัวน้ำผึ้งแท้เนี่ยเขาจะหนืดนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกผสมลงไปอีกหน่อยนึงนะคะเพิ่มตัวพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เกลือนะคะใช้ถ้วยเก่านะคะเราใช้ถ้วยเก่าเราไม่ได้ล้างนะคะตัวที่เป็นอะไรนะผงปาปริก้าค่ะเพื่อนนี่นะคะเราจะเตรียมตัวนี้ไว้นะคะแล้วจะเอาไว้ทานะคะตอนหลังจากที่เราอบตัวหมูนะคะเพื่อนเนื้อหมูเราก็เดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราทาปาปริก้าเสร็จแล้วนะคะเอาไปเข้าเตาอบไม่เกิน60นาทีนะคะเพื่อนประมาณ45ไม่เกิน60นาทีนะคะเพื่อนๆอันนี้เราใช้ไฟนะคะ230องศานะคะนี่นะคะ230องศาไฟบนล่างนะคะเพื่อนไฟบนล่างเราเปิดเป็นตัวที่มีพัดลมนะคะไฟบนล่างนะคะเพื่อนตัวนี้นะคะพัดลมไฟบนล่างใครไม่มีพัดลมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่เราใช้เป็นพัดลมนะเพราะว่าควันจะไม่ค่อยเยอะนะคะในบ้านนะคะแล้วก็อบไฟนะคะนี่นะคะเราเอาเข้าเตาอบก็ใช้เวลาตอนนี้เราตั้งที่45องศานะคะเพื่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนผ่านไป15นาทีเราลดไฟมาเหลือที่200นะคะเพื่อนแล้วก็กลับด้านเขาด้วยนะคะเพื่อนนี่นะคะเรากลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนตอนนี้ผ่านไป45นาทีนะคะเราก็จะเอาออกมาทาน้ำผึ้งเลยนะคะน้ำผึ้งตัวซอสที่เราทำให้เพื่อนๆดูไปเมื่อกี้นี้นะคะทาให้ทั่วๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบต่อนะคะเพื่อนตอนนี้น้องหมูก็เริ่มสุกประมาณ80-90%แล้วแหละค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบต่อนะคะแล้วก็กลับด้านทาอีกด้านนึงนะคะให้ทั่วนะคะเอาเข้าไปอบต่อแล้วก็ย่างให้เกรียมเลยนะคะเพื่อนอบต่อให้เกรียมนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนตอนนี้เราก็จะกลับด้านเขานะคะเพื่อที่จะทาน้ำผึ้งด้านล่างนะคะอันนี้เราอบมาประมาณ5นาทีนะคะหลังจากที่เราทาน้ำผึ้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็กลับด้านนะคะเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ15-20นาทีนะคะเพื่อนสำหรับช่วงที่เราทาตัวนี้นะคะตัวน้ำผึ้งแล้วก็อบหรือย่างให้เขาเกรียมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนตอนนี้ซี่โครงของเราก็เกรียม
ะคะเพราะว่ามันเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะเพื่อนก็ทอดไม่ยากนะคะเพื่อนนะคะขออภัยค่ะเราก็จะใส่ฟูลายไปนะคะเพื่อนข้างนะคะเป็นเอาไว้ทานกันนะคะซี่โครงอบน้ำผึ้งนะคะหรือใครจะเอาย่างเป็นบาร์บีคิวก็ได้นะคะเพื่อนทำง่ายๆรับรองได้ว่าอร่อยแน่นอนนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาสูตรนะคะซี่โครงอบน้ำผึ้งนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนแห้งกรอบนะคะข้างในนุ่มอร่อยมากๆค่ะเพื่อนโอเคนะคะเพื่อนเอตันชาแนลนะคะกับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ติดตามรับชมของไอ้ตันฉันได้มาโดยตลอดนะคะกับขอบคุณมากมากเลยนะคะเพื่อนเก่านะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมใหม่ก็กับขอบคุณมากมากเช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตันฉันด้วยนะคะเพื่อนที่สำคัญนะคะคอมเมนต์นะคะเพื่อนใส่คอมเมนต์กันได้เลยนะคะใครดูแล้วไม่เข้าใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะเพื่อนโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ